เริ่มแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วพร้อมไหมคะยังไม่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมคุณข้าวเหนียวหมูปิ้งสวัสดีค่ะเซฮายนะคะต่อยเริ่มแล้ววันนี้ตอบปัญหาธาตุนกเวลาเดิมวันอังคารตอน1ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโน้ตไม่ใช่จัดติ๊กนะวันนี้จัดติ๊กหายไปแฟนคลับของเราแฟนคลับที่น่ารักของเราเขาหายไปไหนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะคะพบกันเวลาเดิมวันอังคารตอน1ทุ่มสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาตอบปัญหาธาตุนกเหมือนเดิมแต่ว่าแจ้งข่าวก่อนดีกว่าค่ะพี่พึ่งว่าสัปดาห์หน้าเวลาไลฟ์ของเราจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ค่ะอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้ค่ะว่าแบบวันเสาร์นี้เรามีอีเวนต์ใหญ่กันเนาะใช่เราจะไประยองกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไลฟ์ของเราก็จะเป็นวันเสาร์ที่18ตอนบ่าย3โมงนะคะจะไม่ใช่จะไม่ใช่วันอังคารตอน1ทุ่มแต่ว่าจะเป็นวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยตอนบ่าย3ค่ะจะเปลี่ยนเวลาครั้งหนึ่งเราจะไปไลฟ์กันที่ทะเลค่ะบีฮาวายบิกินี่ด้วยตายเรายังไม่ได้เตรียมชุดเลยหนูสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเข้ามากันเยอะมากเลยวันนี้เรานั่งกันอยู่ตรงนี้กับพี่พึ่งนะคะแนะนำตัวก่อนพี่พึ่งอันนี้น้องหมอตองนะคะสัตวแพทย์น้องเป็นสัตวแพทย์สวัสดีทุกคนนะคะค่ะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับนกสงสัยอะไรไม่ได้แบบเน้นแบบฮาร์ดเซลนะวันนี้ คือแบบเรามานั่งคุยกันหลายคนสงสัยตอนนี้ไม่ได้สงสัยเรื่องนกและสงสัยเรื่องเจ้าของนกเนี่ย สงสัยเรื่องเจ้าของโปรดักต์สงสัยเรื่องเจ้าของนกเนี่ยหายไปไหนตอนนี้แบบตอนนี้พี่เงินแล้วก็ครอบครัวอยู่ต่างประเทศนะคะใช่ค่ะก็เลยส่งเราสองคนมาทำหน้าที่แทนก่อนแกเพิ่งส่งรูปแมวน้ำมาให้ต้องดู เหมือนมันอารมณ์เหมือนแบบเราขับรถอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราเจอวัวค่ะพี่พึ่งแต่อันเนี้ยเปลี่ยนจากวัวเป็นแมวน้ำแทนเป็นแมวน้ำเหมือนแกเดินอยู่ขอบถนนเดินอยู่ที่ฟุตปาดแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นทะเลอย่างเงี้ยแกเห็นว่าแบบแมวน้ำมันมาเกยตื้นอยู่แบบตามขอบชายฝั่งทะเลโอ้ยเจ๋งอ่ะทำไมแมวน้ำไม่อยู่บ้านเรามั้งนะแล้วก็พอส่งรูปมาให้ตองดูตองก็เอ้ยมันสิงโตทะเลหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะทุกคนตอนที่เรียนอยู่เนี่ยอาจารย์เขาจะให้เปรียบเทียบสัตว์สามชนิดจะมีแมวน้ำมีสิงโตทะเลแล้วก็มีวอลัสตรงไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกว่าอะไรวอลัสแหละใช่ไหมไอตัวที่คล้ายๆแมวน้ำใช่ปะใช่ใช่แต่ว่าลักษณะมันคือจะมีเขี้ยวยาวลงมาเลยตัวนั้นแยกง่ายสุดแหละแต่ว่าแมวน้ำกับสิงโตทะเลเนี่ยค่อนข้างแยกยากค่ะพี่พึ่งส่วนหนึ่งอะแมวน้ำอะมันจะไม่มีหูคือมันจะเป็นรูสองรูแปะอยู่แต่ว่าสิงโตทะเลอะหูมันจะแบบแคบมาเล็กๆเอาจริงเหรอใช่คือแมวน้ำไม่มีหูมันจะเป็นรูแทนเป็นรูเป็นอ้อเหมือนนกหน้าเลยที่แบบเป็นรูงี้โอเคอันนี้แมวน้ำนะคะมีรูแต่สิงโตทะเลมีหูมันจะแบบแทบออกมาแล้วก็รูปที่พี่เงินส่งให้อ่ะมันแอบมีหูมันแอบมีใบหูแบบแทบออกมาตรงก็แบบสิงโตทะเลหรือเปล่าพี่เงินก็บอกว่าไม่แน่ใจแต่แบบป้ายมันเขียนว่าซิวก็คือแมวน้ำอ้าวเหรอ แล้วสรุปมันจะใช้ทฤษฎีไหนไม่รู้แต่ว่านั่นแหละมันลอยอยู่ตามชายฝั่งโอ้ยน่ารักอ่ะแล้วคือเขาขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็เจออย่างเงี้ยหรอใช่อะค่ะ อยู่ตามแบบชายฝั่งทะเลค่ะตายแล้วเราบ้านเราไม่มีนะไม่มีบ้านเรามีวัวกับไก่แทนก็ธรรมชาติไปอีกแบบนึงตามสไตล์ไทยแลนด์เนาะเดี๋ยวต้องปรับแอร์แป๊บนึงค่ะได้ค่ะวันนี้ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับนกไหมคะเป็นคำถามที่แบบส
งสัยอะไรอย่างเงี้ยหรือสัตว์อื่นก็ได้นะเพราะว่าน้องหมอสัตวแพทย์ของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมตอบทุกคำถามพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์วันนี้เราก็เอางี้ยังไม่มีคำถามเดี๋ยวเราพูดถึงเกี่ยวกับโปรดักต์ของเราไปก่อนดีกว่าเนาะได้ค่ะพี่พึ่งของเรามีอะไรบ้างได้เลยเนาะก็ตัวแรกเลย mix oil น้องหมอแบบบอกสรรพคุณแล้วก็แบบทำไมต้อง mix oil ทำไมอะไรตัว mix oil นะคะมันเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากถั่ว7ชนิดค่ะพี่พึ่งก็ถั่วทั่วไปที่นกกินเนี่ยแหละอัลมอนด์ถั่ววอลนัทพวกเนี้ยพิสตาชิโอหรือแบบโคโคนัทบราซิลนัทพวกเนี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ย7ชนิดเป็นถั่วทั่วไปที่นกกินกันอยู่แหละทีนี้ถั่วพวกนั้นเนี่ยคือบางทีมันมีสารอาหารที่แบบนกไม่ได้ต้องการแต่ว่าไอตัวน้ำมันตัวเนี้ยเราสกัดแต่วิตามินและธาตุแล้วก็กดไขมันที่นกต้องการมาเลยที่จำเป็นใช่ที่จำเป็นแล้วก็มาอยู่ในตัวมิกซ์ออยล์หรือว่าน้ำมันตัวนี้ค่ะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเขาใช้วิธีการสกัดเย็นสกัดเย็นหมายถึงว่ากรรมวิธีของเขาไม่ผ่านความร้อนเลยเพราะนั้นพวกแบบสารอาหารวิตามินแร่ธาตุพวกนี้ค่ะมันจะยังคงสภาพอยู่ในน้ำมันตัวนี้แล้วก็พอใช้กรรมวิธีการสกัดเย็นเนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเขาจะไม่เหม็นหืนแล้วก็ใสเพราะนั้นเวลาที่เอาไปคลุกผสมอาหารหรือว่าผสมกับผักผลไม้พวกนี้มันก็จะไม่เปลี่ยนรสของอาหารชนิดนั้นนกก็ยังแบบ enjoy eating ได้เหมือนเดิมรู้สึกว่านกจะชอบด้วยนะแบบมันน่าจะมีความนัวเนาะเหมือนเรากินไขมันเหมือนเราได้กินเนื้อย่างแล้วก็แบบมีน้ำมันอยู่ใช่แล้วแบบหูสกัดจากถั่วทั้ง7ชนิดอ่ะคือแบบคุณค่าล้วนๆเอาหัวของแบบคุณค่าสารอาหารในนั้นมาทั้งหมดเลยใช่มั้ยค่ะประโยชน์ของมันอย่างแรกเลยคือทำให้นกอ่ะ enjoy eating มากขึ้นเพราะว่าพอไปคลุกกับอาหารมันก็นัวขึ้นใช่ไหมคะนกก็จะกินได้เยอะขึ้นแล้วก็ทีเนี้ยถ้าบำรุงต่อเนื่องกันประจำหลายๆสัปดาห์เนี่ยจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าขนเขาอ่ะสวยขึ้นผิวพรรณดูนวลเปล่งปลั่งดูดีขึ้นค่ะแล้วก็ขนมันใช่แล้วก็ลดความเครียดของนกได้ด้วยในสภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกค่ะอย่างนี้ก็ตัวมิกซ์ออยล์เนี่ยด้วยความที่มันมีกรดไขมันโอเมก้าเนี่ยค่ะ369พวกกรดไขมันพวกนี้มันจะไปลดการอักเสบของร่างกายหมดเลยบางทีแบบนกเจอสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนกเครียดหรือนกเพิ่งเอาเข้ามาใหม่เปลี่ยนที่อยู่ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนกมีความเครียดพวกกรดไขมันที่มันอยู่ในมิกซ์ออยล์พวกนี้จะไปช่วยแบบช่วยบรรเทาอาการพวกนี้ได้แล้วก็สำหรับนกที่แบบเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวนี้บำรุงได้เหมือนกันค่ะพี่พึ่งก็คือช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อให้กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ด้วยค่ะก็คือตัวมิกซ์ออยล์ตัวนี้นะคะเรามีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะก็คือขนาดแรก30 ml นะคะราคา250บาทนะคะไซส์ที่2ก็คือไซส์ที่เพิ่งถืออยู่นี่เลยอันนี้100 ml ค่ะ650บาทนะคะแล้วก็ไซส์พี่บิ๊กก็คือ300 ml ราคา 1,590 บาทใครสนใจกดสั่งซื้อนะคะเราติดตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะที่มุมซ้ายมือต่อไปเป็นโปรดักต์ตัวที่2ของกอนโดล่าเรานั่นก็คือตัวแคลเซียมน่ะหรือว่ากอนโดล่าแคลส่วนผสมหลักของตัวกอนโดล่าแคลก็คือตัวแคลเซียมค่ะพี่พึ่งหลายหลายคนต้องเชื่อว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าแคลเซียมสำคัญกับนกยังไงแต่วันเนี้ยเดี๋ยวมาย้ำเดี๋ยวมารีมายให้ฟังเลยว่าแคลเซียมเนี่ยมันมีบทบาทมันใช้ตอนไหนกับนกได้บ้างอย่างแรกเลยคือแคลเซียมเนี่ยใช้กับลูกนกเพราะว่าลูกนกอย่างที่เรารู้กันค่ะแม้กระทั่งเด็กที่แบบยังกำลังสูงได้อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็นิยมแบบซื้ออาหารเสริมแคลเซียมเสริมให้ลูกแล้วเพราะว่ามันไปช่วยพัฒนากระดูกใช่พอนั้นตัวการพัฒนากระดูกของลูกนกวัยที่แบบยังเจริญพันธุ์ยังอยู่ในวัยเจริญเติบโตอ่ะ
มันก็ยังพัฒนากระดูกได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นการเสริมแคลเซียมเข้าไปเนี่ยก็ช่วยให้กระดูกของลูกนกอ่ะแข็งแรงเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของขนด้วยมั้ยน้องหมอเกี่ยวเหมือนกันค่ะพี่พึ่งค่ะเพราะว่าในขนมันก็มีแบบพวกโปรตีนแคลเซียมเคราตินพวกเนี้ยไปช่วยแบบเสริมสร้างขนได้เหมือนกันแล้วก็กรณีที่2ที่นกต้องการแคลเซียมก็คือวัยแม่พันธุ์วัยกำลังแบบเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์เลย breeding season ไอ้วัยเนี้ยสำคัญมากๆในการเสริมแคลเซียมเพราะว่าแม่นกเนี่ยพอเวลาผสมพันธุ์ปุ๊บแล้วก็เอา energy เนี่ยไปสร้างไข่ไม่ใช่แค่พลังงานที่เอาไปสร้างไข่นะคะแต่ว่าแม่นกเนี่ยต้องเสียแคลเซียมจากร่างกายเนี่ยไปสร้างไข่ด้วยก็เหมือนคนเลยใช่ไหมเวลาคนท้องเนี่ยก็โดนดึงแคลเซียมคุณหมอต้องให้บำรุงแคลเซียมเนาะใช่ใช่แล้วแคลเซียมของเราเนี่ยคือส่วนประกอบหลักเนี่ยเราแบบเคยได้ยินว่าแคลเซียมมันมีหลายรูปฟอร์มใช่ไหมของเราอะทำไมเราถึงต้องดึงตัวฟอร์มของแอลทิโอเนตมาใช้อะแคลเซียมที่เราใช้คือแคลเซียมแอลทิโอเนตใช่ไหมคะพี่พึ่งข้อดีข้อแรกเลยอะคือมันดูดซึมได้ดีค่ะแคลเซียมในตลาดเนี่ยมันจะใช้รูปฟอร์มแบบแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมแลคเตตพวกเนี้ยต้องรับประกันได้เลยว่าการดูดซึมแคลเซียมจากกระเพาะจากลำไส้เนี่ยเข้าไปกระแสเลือดแล้วก็ดึงเอาไปใช้ที่กระดูกเนี่ยไม่เท่ารูปฟอร์มของแคลเซียมแอลทิโอเนตแคลเซียมแอลทิโอเนตสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็เอาไปสร้างกระดูกได้ดีด้วยอันนี้ก็เลยเป็นแบบเหตุผลที่เราอ่ะเลือกใช้แคลเซียมแอลทิโอเนตตัวนี้ได้ยินว่าเป็นแบบเจ้าแรกเลยที่แบบในวงการสัตว์เลี้ยงที่แบบเราใช้ตัวนี้จริงๆในคนแล้วก็ในอเมริกาค่ะโปรดักต์ของเรานำเข้าจากอเมริกาจริงๆแบบแคลเซียมรูปฟอร์มเนี้ยในอเมริกาทำเอามาทำอาหารเสริมในคนกันเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายในไทยเยอะพี่เงินเขาก็เลยแบบเกิดไอเดียว่าเออมันเอามาใช้ในนกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาทดลองกับนกตัวเองเนี่ยแหละนกพี่เงินเนี่ยแหละปรากฏว่าเออมันก็โอเคพอแม่นกได้กินไปแล้วหนึ่งเลยคือเปลือกไข่เปลือกไข่จะแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ไม่เปราะไม่บางไม่แตกง่ายนะคะตัวลูกนกที่แบบมีเปลือกไข่หุ้มตัวเขาแข็งแรงเนี่ยลูกนกที่แบบพอฟักออกจากไข่ก็จะแบบสมบูรณ์ตามไปด้วยแล้วอย่างนี้เราแบบตัวแคลเซียมเนี่ยเราสามารถให้ลูกนกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยไหมคะได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเพราะว่าพอเขาฟักออกจากไข่แล้วอ่ะจริงๆแล้วเขาก็จะมีการเจริญเติบโตตั้งแต่นาทีนั้นเลยเพราะนั้นการเสริมแคลเซียมได้เหมือนกันตัวมิกซ์ออยล์ก็เสริมให้ลูกนกได้ค่ะพี่พึ่งได้ตั้งแต่ day 1เหมือนกันใช่โปรดักต์ของเราเสริมให้ลูกนก day 1ได้ทุกตัวเลยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าต้องรอให้นกมีปัญหาก่อนถึงค่อยเสริมสามารถเสริมให้ลูกนกหรือว่านกปกติก็เสริมให้ได้เหมือนกันใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวแคลเซียมหรือตัวมิกซ์ออยล์หรือเอนไซม์นะคะพิมพ์มาได้นะคะพิมพ์เข้ามาเลยวันนี้เราอยากตอบวันนี้ไม่มีคำถามเลยอยากมีคำถามเดี๋ยวแนะนำขนาดของตัวแคลเซียมก่อนละกันค่ะตัวกอนโดล่าแคลนะคะมี4ขนาดก็คือขนาด25กรัมจะราคา129บาทขนาด120กรัมอันนี้300มั้ยอันนี้120อันนี้120กรัมค่ะเท่าฝ่ามือเนี่ยก็จะราคา450บาทแล้วก็มีขนาด300กรัมราคา590บาทแล้วก็ขนาด1กิโลกรัม 1,000 กรัมเนี่ยค่ะตัวกระปุกนี้จะราคา 1,500 บาทอันนี้จะเหมาะสำหรับรูปแบบฟาร์มนะคะก็คือใช้เอ็กไพร์ของเราเนี่ยก็จะมีอายุถึง2ปีเลยด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่โปรดักต์ของเราเนี่ยที่ส่งออกไปให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเราจะเอาของใหม่ๆเลยล็อตใหม่ๆเราจะไม่ค้างสต็อกนานถูกไหมฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลนะคะว่าอุ้ยถ้าซื้อแบบพี่บิ๊กไปแล้วเดี๋ยวใช้ไม่ทันอะไรเงี้ย2ปีค่ะคำนวณได้เลยนะคะแล้วก็โดสที่เราใช้ก็คืออาหาร100กรัมในภาวะนกปกตินกธรรมดานะคะอาหาร100กรัมใช้ตัวแคลเซียมนะคะ2กรัมนะคะซึ่งในกระปุกเนี้ยในกระปุกของเราเนี่ยจะมีช้อนเล็กๆอยู่อันนั้นน่ะคือ 0.5 กรัมนะคะอาหาร100กรัมเท่ากับใส่4ช้อนลงไปได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่า
ใครที่ซื้อกระปุกใหญ่บอกโอ้นกเยอะมานั่งตักทีละ 0.5 กรัมไม่ไหวบอกได้นะคะก็คือแบบทักบอกแอดมินหรืออะไรได้รีมายไปในนั้นเลยว่าขอช้อนใหญ่ช้อนใหญ่เราจะเป็นขนาด5กรัมเนาะอ๋อใช่5กรัมนะคะอันนั้นก็5กรัมถ้า5กรัมก็อาหารเท่ากับใช้กับอาหารเท่าไหร่วะประมาณ250ประมาณนั้นถูกต้องค่ะใครสนใจนะคะแปะตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะมีทุกไซส์ทุกขนาดสำหรับตัวแคลนะคะของเราสามารถกดสั่งซื้อได้ค่ะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ค่ะรอรับของ 1-2 วันส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะจริงๆแบบใครสงสัยเรื่องแบบวิธีการใช้อะไรอย่างเงี้ยสามารถทักเรามาหลังบ้านได้เลยค่ะทักมาได้นะคะของเรายินดีตอบนะคะบางทีตอบช้าหน่อยอย่าใจร้อนนะบางทีแบบอ่านโบชัวที่แบบติดไปกับกล่องด้วยแล้วงงอะไรอย่างเงี้ยว่าใช้ยังไงอย่างมิสออยเขาก็จะมีแบบเขาก็จะมีตัวปั๊มอย่างเงี้ยที่เอาไปต่อกับขวดเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนงงว่าแบบเอ้ยต้องใช้กี่ปั๊มนึงมันกี่ ml อะไรเงี้ยจริงๆหัวปั๊มนึงเนี่ยมันจะปั๊มได้ปริมาณของน้ำมันเนี่ยประมาณ 1.8 ml ค่ะ 1.8 แต่พี่ลองปั๊มอ่ะอันเนี้ยตัวคือตัวปั๊มเล็กกับขนาด100เนี่ยได้อยู่ประมาณ1 ml หรือ1 cc นะคะแต่ถ้าเป็นปั๊มใหญ่อ่ะค่ะอันนั้นคือน่าจะ 1.8 ใช่ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 ประมาณนั้นโดยประมาณก็จะใช้แบบคุกอาหารประมาณ 1-2 ปั๊มเนี่ยกำลังดีมันจะมีแบบมีคำถามค่ะพี่พึ่งว่าแบบถ้ามิกซ์ออยล์เนี่ยให้ไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าคือมันด้วยความที่มันเป็นน้ำมันมันเป็นแบบไขมันสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าแบบอ้วนนกอ้วนหรือไขมันไปพอกตับไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วให้ตามแบบให้ตามโดสที่เรากำหนดไว้อะค่ะใช่มันก็จะเกินไปใช่เหมือนทุกอย่างอะเนาะเหมือนถ้าให้เขากินเหมือนกินแอลมอนเหมือนกินวอลนัทอย่างเงี้ยถ้าให้แบบถั่วพวกเนี้ยมากเกินไปไขมันก็จะไปตกค้างในตับได้เหมือนกันคือมันก็ไม่ได้ส่งผลดีทุกอย่างที่มันมากเกินไปเนาะมาค่ะต่อมีคำถามไหมคะสวัสดีค่ะคุณธนาวันนี้ใครมีคำถามอะไรถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณกับการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะแล้วก็ขอบคุณดอกไม้ที่ส่งมาให้พวกเราด้วย ขอบคุณมากๆเลยต่อมาตัวน้องใหม่ล่าสุดเนี่ยคือแม่งแบบ the best มากคือตัวเอนไซม์ค่ะตัวเอนไซม์นะคะเอนไซม์ทำหน้าที่ต่างกับโปรไบโอติกถูกไหมถูกค่ะพี่พึ่งหลายหลายคนแบบเริ่มรู้จักตัวน้องฟ้าคนนี้แล้วตัวโปรดักต์กอร์โดล่าเอนไซม์หรือว่าแบบแพคเกจจิ้งก็จะแบบสีดำๆฟ้าๆนะคะแต่ว่าแคลเซียมก็จะแบบออกโทนสีเหลืองน้องฟ้าของเราเนี่ยช่วยอะไรตัวเอนไซม์เนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำย่อยอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงมีคำถามอ๋อนกแก้วสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ไหมครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนการข้ามสายพันธุ์เนี่ยต้องดูว่าข้ามแบบไหนอย่างเช่นสายพันธุ์กินชิคอนัวซันคอนัวมีนะคะมีที่เอากินชิคมาผสมกับซันออกมาก็จะเรียกเป็นแบบซันชิคชิคซันอะไรประมาณนี้คือทำได้มาคอก็เหมือนกันก็คือแต่มันจะอยู่ในสเปซชี่ของมาคอเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นเนี่ยก็คือออกมามันก็จะแบบสำหรับคนที่ชอบอะไรแตกแบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าซึ่งๆเราให้แนะนำก็คือแบบให้เขาอยู่ในสปีชีส์เดียวกันนะคะดีที่สุดก็คือซันก็กับซันอย่าไปฉีกเลยเพราะว่าอะไรที่เพิ่งแนะนำนี้ก็คือเราจะได้ขายไข่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกที่เกิดออกมาก็จะได้สีสันตามที่แบบตามสายพันธุ์เขาที่ถูกต้องนะแต่ก็เข้าใจค่ะบางคนแบบอยากได้สีที่มันมิวเทชันใช่ใช่แต่ว่าข้อนึงคือต้องยอมรับว่าการแบบคอสบีดหรือว่าการผสมข้ามสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่คือนอกจากสีที่มันแปลกแล้วมีโอกาสที่อย่างอื่นมันจะแปลกด้วยอย่างเช่นก็คือโอกาสที่มันจะมีลักษณะที่ผิดปกติไปจาก
ไปจากปกติที่นกควรจะเป็นอ่ะเช่นออกมาแล้วขาอาจจะแบบแบะผิดรูปไปเงี้ยพิการเกิดได้เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเหมือนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยว่าแบบถ้าจะคอสบีเนี่ยถามว่าคอสบีได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันค่ะพอดีผมเลี้ยงทูเคอร์ซีนค่ะกับสแปนติคือต้องขอโทษจริงๆหนูสแปนติน่าจะเป็นสายพันธุ์นกหรือเปล่าคะพี่พึ่งทูเคอร์นกทูเคอร์หรือเปล่านกที่แบบปากแบบยาวๆทูแคนทูแคนเดี๋ยวขยายความให้พึ่งนิดนึงค่ะว่าคือนกอะไรเราลูกๆเขาจะเป็นหมันไหมมีโอกาสนะนกบางสายพันธุ์หรือสัตว์บางสปีชีส์ที่แบบผสมข้ามก็มีโอกาสเป็นหมันเหมือนกันค่ะโอกาสประมาณสัก 30% ได้ไหมหนูหรือมากกว่านั้นต้องลองเอาไปตรวจอันนี้ต้องไม่แน่ใจแต่ว่าใช่มีโอกาสเป็นหมันได้ค่ะนกมีนกแก้วเป็นนกแก้วนีโอแฟมมามันต้องเป็นนกที่หายากแน่เลยเพิ่งอยู่ในวงนกมาเพิ่งยังไม่รู้จักเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาข้อมูลก่อนนีโอน่าจะเป็นสายพันธุ์นะคะพี่พึ่งชื่อแบบชื่อคุ้นเป็นนกหายากนะคะสวยจัง อันนี้คือจะเอาผสมกับอะไรอะคะค่ะเดี๋ยวขอขั้นก่อนเนาะระหว่างหาข้อมูล ขอขั้นนิดหนึ่ง คุณธนาเขาส่งสติกเกอร์แบบเหงื่อตกอาจจะปวดหัวสายพันธุ์แปลกมันแปลกจริงมันแปลกจริงคือผสมคิดว่าไอ้นีโอฟีมาเนี่ยอาจจะเกิดจาก2สายพันธุ์ที่พูดถึงนะคะพี่พึ่งคือผสมกันมาแล้วก็กลัวว่าแบบนกที่แบบใช่มีโอกาสค่ะมีโอกาสตีไปสัก 30% เนาะค่ะนะมาต่อตัวเอนไซม์ของเราที่ทางไวนะคะมาต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์นิดนึงตัวเอนไซม์ก็คือตัวเหมือนน้ำย่อยในกระเพาะเราในกระเพาะนกเนี่ยค่ะก็คือเขาจะช่วยย่อยอาหารนกที่อาจจะเป็นลูกนกนกผอมโตไม่ทันเพื่อนเงี้ยหรือว่าลูกนกที่ระบบการย่อยกระเพาะเขาลำไส้เขายังพัฒนาไม่สมบูรณ์ค่ะเราเสริมเอนไซม์ตัวนี้เข้าไปเขาจะย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารได้ดีมากขึ้นค่ะน้ำหนักตัวเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยลูกนกที่แบบมีปัญหาเรื่องการย่อยจับขอบแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยกระเพาะพักมันอาหารมันยังค้างอยู่เลยเสริมตัวกอนโดล่าเอนไซม์ตัวนี้เข้าไปก็ช่วยลูกนกได้เหมือนกันนะคะก็คือตัวเอนไซม์ของเราเนี่ยก็คือจะทำหน้าที่คล้ายๆกับน้ำย่อยในตัวของแม่นกนะคะที่ใช้ป้อนซึ่งเอนไซม์เนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าใช้ได้ตั้งแต่ลูกนกเดย์วันออกจากไข่ปุ๊บเพิ่งใช้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มีปัญหาใช่ไม่ได้รอให้มีปัญหาเพราะอะไรเพิ่งถึงเลือกใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเพราะว่าตัวเอนไซม์เนี่ยจะทำหน้าที่ปรับสมดุลในลำไส้ในร่างกายลูกนกทำให้การดูดซึมเนี่ยดีขึ้นเพราะตัวเอนไซม์จะไปช่วยให้โมเลกุลของอาหารเนี่ยมันเล็กลงพอโมเลกุลมันเล็กลงการดูดซึมดีขึ้นร่างกายนกก็สมบูรณ์นะคะเหมือนแบบกินอาหารเข้าไปกินกับอาหารเข้าไป10
บางทีอะร่างกายเราอาจจะดูดซึมไปใช้ได้แค่ 50-60% แต่พอเรามีตัวกอนโดราเอนไซม์เข้าไปเนี่ยเราร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวนะคะก็คือเราได้เต็มๆจากตรงนั้นแล้วนอกจากนั้นนะตัวเอนไซม์ยังทำหน้าที่แบบขับพวกที่เป็นแบบเหมือนทำหน้าที่เหมือนขับอะไรที่มันอุดตันในลำไส้อะค่ะซึ่งเป็นของเสียเหล่านั้นเป็นตัวทะลวงเนาะเป็นตัวทะลวงใช่แล้วเชื่อไหมว่าเมื่อใช้ไปอ่ะมันเห็นผลชัดเจนจริงนะ1เดือนเนี่ยให้เวลา1เดือนอ่ะมองน้ำหนักนกอ่ะกลุ่มที่ใช้กับกลุ่มไม่ใช้นะต่างกันนะอย่างที่พี่เพิ่งบอกสมมติว่าเราให้อาหารไป10ถ้าไม่ใช้เอนไซม์นกอาจจะดูดซึมเอาไปใช้ได้5 อีก5เอาออก อีก5ขี้ออกมาแต่ว่าพอใช้ตัวเอนไซม์อ่ะจะเห็นว่าปริมาณของขี้นกพี่เพิ่งก็เอาไปชั่งน้ำหนักเนาะน้ำหนักของขี้นกตรงเนี้ยมันน้อยลงแปลว่าอาหารเขาอ่ะไม่ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นขี้แต่อาหารของเขาดูดซึมเอาไปใช้ได้มากขึ้นอ๋อเหมือนเป็นพลังงานด้วยแล้วก็ดูดซึมไปเสริมสร้างส่วนต่างๆในร่างกายด้วยใช่ค่ะพี่พึ่งซึ่งอันเนี้ยของเราไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วแบบเราจะวางจำหน่ายเลยไม่ใช่เรามีการทำวิจัยก่อนไม่ได้ขี้กากขี้เกียจไม่ได้หมูหมาใช่ก็คือเรามีการทำวิจัยก่อนที่โปรดักต์เราจะออกมาเป็นระยะเวลาเป็นปีเหมือนกันนะก่อนที่จะออกนะคือด้วยความที่พอออกแบบการทดลองแล้วพี่เงินเขาเห็นว่ามันน่าจะเป็นไปได้หนึ่งก็คือเราสามารถวัดน้ำหนักตัวได้ว่าพอเสริมกับไม่เสริมอะน้ำหนักตัวมันเห็นความแตกต่างไหมเสริมเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่สองคือขี้กับอาหารกับขี้เนี่ยเราสามารถส่งตรวจแลบได้แล้วก็แปลผลออกมาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซึมสารอาหารหรือดูดซึมโปรตีนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มันสามารถแบบวัดผล2ค่าเนี่ยได้พอการทดลองมันออกมาแบบสไตล์แบบเนี้ยคือความเป็นไปได้ในการทดลองมันสามารถทำได้นี่เงินเขาก็เลยแบบอ่ะลองดูมันจะได้แบบมีตัวเลขมาเป็นแบบมาเป็นตัวชี้วัดให้เห็นเลยว่าของเรามันมีประโยชน์จริงๆไหมแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือเนี่ยค่ะพอเสริมแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็พอส่งอาหารกับส่งมูลนกเนี่ยเข้าแลบไปตรวจเนี่ยผลปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมโปรตีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะการย่อยอาหารก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะสรรพคุณดีขนาดนี้มีติดบ้านไว้ค่ะอย่ารอให้ลูกนกแบบป่วยไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยใครสนใจสั่งซื้อในตะกร้าได้นะคะติดตะกร้าไว้ให้ด้านบนสายมือนะคะพูดถึงเรื่องไอ้ปรับสมดุลค่ะพี่พึ่งบางคนอาจจะแบบสับสนว่าเอ้ยเอนไซม์ของเรามันเหมือนโปรไบโอติกหรือเปล่าตอนนี้แบบสับคำว่าโปรไบโอติกพรีไบโอติกอะเริ่มแพร่หลายเริ่มมีเอามาใช้ในแบบอาหารเสริมของสัตว์เพิ่มมากขึ้นซึ่งในตลาดนกอ่ะก็มีโปรดักต์โปรไบโอติกเหมือนกันโปรไบโอติกก็คือเชื้อมันจริงๆแล้วในทางเดินอาหารของเราหรือของนกเองเนี่ยค่ะก็มีจุลินทรีย์คือจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่มันอยู่ในลำไส้ของเราคอยปรับสมดุลให้กับลำไส้เหมือนกันแล้วก็คนก็นิยมเติมจุลินทรีย์ตัวดีแบคทีเรียตัวดีให้กับลำไส้เพื่อที่พอมีแบคทีเรียตัวดีในลำไส้เนี่ยเขาก็หวังผลว่ามันจะไปปรับสมดุลลำไส้ทำให้หน้าที่การทำงานเนี่ยของลำไส้มันดีขึ้นการดูดซึมสารอาหารการย่อยอาหารก็จะดีตามมาเพราะว่าลำไส้มันทำงานได้ดีมากขึ้นอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการเสริมโปรไบโอติกซึ่งเอ้ยมันดูแบบคล้ายๆกับของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วตัวเอนไซม์ของเราอ่ะมันปรับสมดุลของลำไส้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ต้องใช้เวลาให้เชื้อมันแบบเจริญเติบโตเหมือนกันเสริมโปรไบโอติกตัวเอนไซม์เนี่ยมันเข้าไปปรับสมดุลโดยการเพิ่มการย่อยอาหารการย่อยและดูดซึมอาหารให้กับนกได้เลยก็คือ1-2วันเนี่ยถ้านกป่วยอยู่แล้วเสริมตัวเนี้ยก็จะเห็นแล้วค่ะว่าแบบนกดูอาการดีขึ้นค่ะเพราะว่าสารอาหารมันถูกดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาได้นะคะส่วนคุณธนาเมื่อกี้เห็นแบบบอกว่ามิกซ์ออยใช้ดีขอบคุณมากเลยค่ะ ตัวอื่นก็ดีค่ะแนะนำ
นะคะต่อให้นกเรายังไม่ขาดแคลเซียมยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการย่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันตามที่เราแบบไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอ่ะก็คือเหมือนต้นเหตุเลยนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะเลือกให้กับนกไม่ต้องรอให้นกป่วยก่อนถูกต้องค่ะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องเริ่มจากอาหารก่อนค่ะพี่พึ่งเริ่มจากอาหารและการจัดการที่ดีสภาพแวดล้อมเวลาที่เลี้ยงเขาแล้วก็การดูแลพฤติกรรมเขารวมถึงอาหารที่ให้อ่ะต้องดีก่อนความสะอาดด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะความใส่ใจหลายอย่างเลยนะคะเรื่องอาหารสำคัญมากค่ะพี่พึ่งเพราะว่าอย่างนกบางตัวก็จะติดแบบอาหารชนิดเดียวมีเหมือนกันซึ่งแบบบางทีเราสารอาหารที่ได้จากผักชนิดเดียวหรือผลไม้ชนิดเดียวที่เขากินบ่อยๆเป็นของโปรดเขาอยู่ชนิดเดียวอย่างเงี้ยบางทีสารอาหารน่ะมันไม่ครบแล้วก็จะทำให้เขาขาดยิ่งแบบแม่พันธุ์อย่างเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะพวกแคลเซียมเนี่ยสำคัญมากแล้วก็อย่างตัวสายพันธุ์แอฟริกันเกย์อย่างเงี้ยจริงๆแล้วระบบเผาผลาญเขาอ่ะทำงานหนักมากเป็นสายพันธุ์ที่แบบระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็ต้องการแคลเซียมสูงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้สารอาหารที่มันมีปริมาณแคลเซียมไม่ถึงอย่างเงี้ยหรือสารอาหารตัวอื่นด้วยค่ะถ้ากินแบบผักอยู่ชนิดเดียวกินถั่วอยู่ชนิดเดียวอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่สารอาหารอย่างอื่นจะเขาจะขาดแล้วก็เกิดโรคตามมาโรคแรกที่แบบอาการแรกแล้วกันอาการแรกที่จะเห็นจากนกขาดสารอาหารเลยคือซึมเบื่ออาหารแล้วก็จะตามมาด้วยเรื่องขนแล้วสุดท้ายพอนกเครียดจากการที่แบบขนไม่สวยไม่เบื่ออาหารพวกเนี้ยพอนกเครียดอะระบบภูมิคุ้มกันจะดรอปลงและนกก็จะติดเชื้อตามมาเรียกได้ว่าพอนิวทริชั่นมันไม่บาลานซ์อะสารอาหารเขาได้ไม่ครบอะมันกระทบต่อไปลูกโซ่ไปเรื่อยๆค่ะพี่พึ่งวงจรอุบาทสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์อยากให้ซันเข้าสู่ช่วงผสมพันธุ์ไวขึ้นทำยังไงได้บ้างครับต้องถามว่านกอายุเท่าไหร่คะซันลองพิมพ์มาบอกนิดนึงอายุมีผลใช่ไหมคะใช่ค่ะมีผลค่ะก็คือจริงๆเราเหมือนซันเนี่ยพร้อมทำเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1.6 ปีหรืออายุ18พร้อมทำอะไรพร้อมทำการทำลูกอ๋ออยู่ที่ 1.6 โอ้ใช่ 1.6 ค่ะอ๋อน้องเบบี้อยู่เลย 3-4 เดือนยังนะคะยังทำไม่ได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่เพิ่งเคยเจอซันไข่ไวสุดปีกับ2เดือนนะคะก็ตอนนั้นก็ดีใจมันแบบปี2เดือนทำลายสถิติได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีนะหนูไม่ได้ดีใช่เพราะว่าเหมือนเราแบบเหมือนเด็กอายุแค่13 14ขวบเรามีลูกเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ดีแล้วก็ปรากฏว่าซันคู่นั้นน่ะเชื่อไหมไข่มาได้คอกเดียวแล้วหยุดยาวไปเป็นปีเลยอ๋อใช่สุขภาพแหละใช่ๆฮอร์โมนอะไรก็ยังแบบไม่ได้พร้อมสำหรับการที่จะแบบมาแบ่งให้ลูกด้วยใช่ทำไงให้โตไวครับ ต้องมีทำแมชชีนค่ะต้องมีทำแมชชีนก็คือแบบหลับตารอแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปเร็วจะตายหนูว่าปะเนี่ยแป๊บทำนู่นทำนี่หมดวันละเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเร็วมากแบบนี้ก็จะเสร็จครึ่งปีแล้วนะตัวแนะนำให้เสริมวิกออยล์แล้วก็พริบตา3 ทีต้องหมดตัวไว้จริงได้ไหมจริงๆแล้วเราสามารถเช็คการเจริญพันธุ์อะว่านกโตเต็มวัยหรือยังได้คร่าวๆจากแบบลักษณะภายนอกของเขาแล้วค่ะพี่พึ่งปากเอยปีกขาอะไรพวกเนี้ยมันดูเข้ารูปหรือว่าสมส่วนหรือยังแล้วก็พอฤดูผสมพันธุ์เขาจะมีพฤติกรรมที่แบบเปลี่ยนไปใช่ไหมคะนกที่แบบติดเจ้าของมากๆอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมาอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะ มีความรักให้เรามากขึ้นจริงๆแล้วก็คือแบบอาการที่กำลังจะเข้าสู่วัยผสมพันธุ์หรือแบบอีกเวนึงก็คือเรื่องของ aggressiveนกจะรู้สึกแบบหงุดหงิด
มีความก้าวร้าวมากขึ้นเพราะว่าแบบกำลังแบบกำลังจะเข้าฤดูนั้นแล้วกำลังจะเข้าฤดูผสมพันธุ์แล้วพฤติกรรมเขาก็จะเปลี่ยนดุขึ้นใช่ใช่เกี่ยวปากขึ้นเช็คได้จากตรงนี้เหมือนกันนะคะค่ะสายตาของนกดวงตาของนกก็บอกได้เช่นกันนะคะแต่ว่าอย่างซันคอนเนอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าแนะนำก็คือนะให้เขาได้อายุของเขาก่อนนะคะเข้าสู่วัยถึงจะพร้อมที่จะผสมพันธุ์กันได้ประมาณปีครึ่งเนาะ 1.6 ปีใช่ใช่เมื่อกี้เห็นคุณธีรพัฒน์ถามว่ามิกออยช่วยในเรื่องอะไรครับมิกออยอย่างแรกเลยอย่างที่เราย้ำกันค่ะถ้าแบบนกรู้สึกแบบกินอาหารได้น้อยเบื่ออาหารปั๊มตัวเนี้ยคลุกในอาหารที่เขากินจะหรือจะเป็นผักผลไม้ก็ได้มันจะนัวขึ้นแล้วนกก็จะเอนจอยอีตติ้งมากขึ้นพอกินต่อเนื่องไปหลายๆเป็นประจำอะค่ะหนึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าขนเขาอะมันจะดูดีขึ้นขนเงาขนสวยขึ้นนะคะปัญหาเรื่องแบบขนหลุดร่วงหรือแบบนกถอนขนอันเนี้ยก็จะบรรเทาลงก็คือคลายเครียดด้วยแล้วก็กินแล้วนกก็จะกระปี้กระเป๋าค่ะบำรุงระบบสืบพันธุ์นะคะการบำรุงอยากให้นกไข่ดีๆไข่ไวๆกินตั้งแต่เด็กเลยค่ะอันนี้ช่วยจริงๆไข่ดกนะคะนกก็จะคึกคักแต่ว่าก็ต้องแนะนำว่าให้ในปริมาณที่เรากำหนดไว้ใช่อย่าแบบว่าไปเทเยอะนะคะตะกร้า3ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะกดสั่งเลยค่ะกดได้เลยค่ะมี3ไซส์3ขนาดนะคะ30 ml 100 ml แล้วก็300 ml นะคะกดสั่งได้เลยค่ะ โดนมากเลยโดนตกแล้วแต่ใช้ดีจริงๆคือแบบไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยแบบคือเหมือนแบบลองมากับตัวทุกอย่างแล้วพวกนี้น้ำมันพลายของเรา น้ำมันพลายสรรพคุณในวงการนกวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีตัวอย่างในบูธไหมคะพี่พึ่งมีค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาเซตเนี้ยไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นโบชัวด้วยเป็นโบชัวใครเจอที่งานที่ระยองนะคะหาดแหลมเจริญเข้าไปทักทายเราได้นะคะสองคนจะนั่งสวยๆอยู่ที่บูธกอนโดลาค่ะจริงๆในงานก็จะมีการแข่งขันใช่ไหมคะพี่พึ่งมีแข่งขันนกบินค่ะมีแข่งขันคอแบ็กนะคะแล้วก็ที่พิเศษสุดมีทีมประกวดชุดฮาวายบิกินี่เขาประกวดค่ะใช่ค่ะไม่รู้กอนโดลาได้ลงส่งหรือเปล่าถ้าส่งไปนี่แย่เลยนะทั้งสนามเขาอาจจะตื่นได้ของขายหมดใช่ของขายหมดใช่แล้วก็แบบก็คือใครเจอก็เข้าไปทักทายกันได้นะคะที่หาดแหลมเจริญวันที่18นี้นะคะวันเสาร์เอนไซม์ช่วยย่อยหรอคะใช่ค่ะเอนไซม์เนี่ยเหมือนน้ำย่อยในลำไส้ในกระเพาะของแม่นกเลยนกที่โตเต็มวัยแล้วอะจริงๆแล้วน้ำย่อยของเขาที่เอาไว้ช่วยย่อยแป้งช่วยย่อยโปรตีนพวกเนี้ยดีแล้วแต่ว่าลูกนกที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เนี่ยลำไส้กระเพาะเขาก็ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เหมือนกันพวกน้ำย่อยพวกนี้มันก็ยังแบบออกมาย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่การเสริมเอนไซม์กอนโดลาเอนไซม์เนี่ยค่ะก็คือช่วยให้ระบบย่อยอาหารของลูกนกเนี่ยมันย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งถึง2ครั้งแรกที่ใช้เลยทีเดียวนะคะซึ่งมีผลการวิจัยในลีฟเลตของในกล่องเนี้ยก็จะมีบอกอยู่เลยว่าผลการวิจัยที่เราเอาเข้าแลบทั้งเก็บอึทั้งชั่งน้ำหนักลูกนกเช้าเย็นเนี่ยตลอดระยะเวลา1เดือนเนี่ยผลต่างกัน 13-15% นะคะน้ำหนักของตัวลูกนกเนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนั่นบ่งบอกถึงสภาวะความสมบูรณ์ของลูกนกว่าตัวที่ใช้เอนไซม์ของเราเนี่ยทำให้ลูกนกโตได้ไวน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นค่ะใช่รังนกนะคะถามถึงขนาดใช่ไหมคะคุณธีรพัฒน์จะหาซื้อเตรียมไว้ก่อนรังนกนะคะรังไข่ซันนะคะส่วนใหญ่มันไซส์ก็ประมาณสักมันสูงประมาณเนี้ยมันกี่เซนนะ90เซนได้ประมาณอันนี้คือกงหรือว่ารังค่ะรังเพาะอ๋อรังที่จะอยู่ในกงใช่คือรังที่จะอยู่ในกงนะคะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนรังเนี่ยส่วนใหญ่รังซันถ้าไปบอกที่ร้านนะคะที่ร้านก็จะมีสำเร็จเลยให้เราเลือกก็จะมีให้เราเลือกเป็นไซส์เป็นรังแอลเขาเรียกรังแอลกับรังไอ
นะคะสับของหลังนะคะมันจะเป็นรูปตัว L กับตรงลงมาเลยอันนี้คือรูป I ใช่เราต้องดูตัวกรงของเราก่อนกรงพอเขาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วสแตนดาร์ดเลยของกรงพอสั้นนะคะก็จะเป็นไซส์เมตรเริ่มตั้งแต่เมตรละกันเมตร10เมตร20นะคะอันนี้คือความกว้างนะคะก็จะเป็นไซส์นั้นส่วนความลึกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ70ถึง90นะคะความสูงส่วนใหญ่ก็90โดยสแตนดาร์ดค่ะแต่ตัว L ดีกว่าใช่ไหมคะตัว L ดีไหมมันดีทั้งสองแบบแล้วแต่คนชอบว่าอยากให้มีพื้นที่นกไต่เล่นตะแคงนอนกกไข่ในนั้นไหมแต่นี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดกรงที่เราเลือกใช้แล้วก็พื้นที่ของเราด้วยค่ะก็ลองใช้ขนาดใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับหมายถึงกรงใช่ไหมถ้ากรงก็ใช้เมตรยี่ค่ะเพราะว่าไซส์เมตรยี่เนี่ยมันจะมีทั้งแนวลึกแนวกว้างอ่ะก็คือบอกที่ร้านได้เลยเพราะว่าที่แนะนำให้ใช้เมตรยี่เพราะอะไรหนึ่งนกได้บินเยอะเป็นการออกกำลังกายด้วย2ถาดก็จะมีเป็นถาดพลาสติกที่มันพอดีก็คือไซส์เมตรยี่สิบรังนกครับอ๋อรังนกมันรังซันจะมีแค่ขนาดเดียวค่ะที่เหมาะกับซันนะคะก็มีไซส์ไอเป็นรัง i กับรัง l ลองไปเลือกดูตามชอบตามที่แบบเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับกรงเรานะคะมีคนแบบเลี้ยงสัตว์แต่ว่าใช้กรงของแบบมาคออะไรเงี้ยมีไหมคะพี่เพิ่มมีบางคนให้อยู่กรง2เมตรเลยก็มี ถ้าแบบกำลังซับเยอะอะไรเงี้ยจัดเลยค่ะจัดเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเลี้ยงสัตว์ก็จะเลี้ยงกันทีแบบหลายคู่ไงมันก็เหมือนแบบเราก็จะเอาขนาดที่แบบเหมาะสมใช่ไหมแล้วก็แบบเลี้ยงได้หลายโครงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีขายไหมครับของกอนโดล่าไม่มีค่ะแนะนำสั่งของอั่นกงนกสัมพันธ์ค่ะไปที่ขอโทษจริงนะคะในเซิร์ชคำว่าเซิร์ชใน TikTok ก็ได้ค่ะบัณฑิตศรีสมบูรณ์นะคะนะคะในแอปฟ้าก็ได้นะคะส่วนใหญ่ในแอปฟ้าก็เข้าไปสั่งได้แล้วก็ของคุณอั๋นกงนกสัมพันธ์เนี่ยมีโปรดักต์ของเราทุกตัวด้วยเป็นเพจช็อปเขาไม่เป็นเพจช็อปเขาเป็นโรงงานกงแล้วเขาก็เลี้ยงนกแล้วเขารู้จักกันเยอะก็เลยเอาของของเราไปลงขายด้วยค่ะแล้วของเขาก็ใช้นะคะฉายาคือเขาจะอั๋นไข่ดกบอกว่าพี่พึ่งมันโป่งแนะนำมานะคะลองติดต่อไปได้เซิร์ชใน Google ก็ได้เดี๋ยวก็ขึ้นอั่นกงนกสัมพันธ์ซันกับกรินชีค่ะพี่พึ่งอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ได้ค่ะแต่ว่าเรื่องการจับนกเข้ามาทำความรู้จักกันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนิดนึงใช่ค่ะก็คือให้แนะนำให้เทียบกงก่อนสมมติมีกงเล็กๆ2ใบให้เขาเทียบกันให้เขาเห็นหน้ากันปะแบบเหมือนจะเอ๊ะแต่เอ๊ะกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเห็นว่าเขาดูผูกเม็ดอะก็คือเหมือนแบบมีการจิกะกันหรือว่าแบบไม่ได้ขู่ไม่ได้แบบว่าเจอหน้าแล้วแบบว้าอ้าปากอะไรเงี้ยขู่ตามสไตล์นกที่ดุใส่กันอะไรเงี้ยก็ถ้าดุกันก็อย่าพึ่งค่ะเทียมไปสักพักนึงแต่ถ้าเขาดูรักกันลองดูค่ะลองเอาใส่เข้าไปพร้อมกันสองตัวเลยนะคะให้ใส่หมายถึงว่ากรงนั้นน่ะที่เราจะใส่เข้าไปเราพึ่งเท่าที่พึ่งแนะนำนะในประสบการณ์ของที่พึ่งแนะนำก็คือเอาเข้าไปพร้อมกันอย่าให้แบบมีเจ้าถิ่นถ้ามีเจ้าถิ่นอยู่สมมติว่าเจ้าถิ่นนั่งอยู่เนี่ยเอาอีกตัวนึงเข้ามาปุ๊บเขาจะแบบนี่บ้านฉันนะเข้ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนเข้าบ้านเราเหรอแล้วก็ตกใจจะแบบนิดนึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าการเขาดีเงี้ยเอาเข้าไปพร้อมกันแล้วเจ้าของนะคะก็นั่งดูสักพักนึงก็ดูอาการตีกันไหมบางตัวตีตกคอเลยนะเวลามันตบอ่ะพี่เพิ่งเคยเห็นตบน้องอ่ะตบเอาปีกตบหัวด้วยตกคอเลยคือแบบแรงแต่แบบส่วนใหญ่แล้วกินชีกับซันไม่ค่อยมีปัญหาค่ะยกเว้นในกรณีที่เขามีคู่อยู่อ่ะสมมติว่าหรือในกรณีที่แบบเขาติดเหมือนติดสัตว์อ่ะมันก็เหมือนหมาแบบเขารักคู่ของเขามากเลยเขาก็นุ่งกันนิ่งกันอยู่แล้วอยู่ๆเราก็แบบมือที่สามอีกตัวหนึ่งเข้าไปเนี่ยอีกตัวมือที่สามเนี่ยอาจจะโดนได้ค่ะอาจจะโดนได้โดยไม่ตั้งใจเลยอะไรเงี้ย
เรื่องความเข้ากันได้สำคัญแล้วเรื่องโลกสำคัญกว่าค่ะพี่พึ่งการเอานกเข้าใหม่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้สำหรับคนที่แบบจะเอานกเข้าไปเลี้ยงเพิ่มสมาชิกใหม่ในบ้านการแบบการกักโรคดูว่าเขามีอาการป่วยหรือว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำคัญมากค่ะพี่พึ่งใช่เพราะว่าบางทีนกอะเขาแบบเราดูภายนอกเราดูไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเหมือนคล้ายๆเราที่ติดเชื้อโควิดบางคนไม่แสดงอาการเป็นพาหะใช่มีไหมมีแบบในเคสแบบนกเป็นพาหะมีเหมือนกันค่ะไม่แสดงอาการเห็นง่ายๆอะอย่างแม่นกกับลูกนกจะคนละแบบลูกนกเนี่ยบางโรคเป็นแล้วตายเลย1วัน2วันไม่เกินคือเกี่ยวกับภูมิเขาด้วยมาว่าเหมือนแบบเขายังเบบี้ภูมิน้องใช่ใช่แต่พอเชื้อตัวนี้อยู่ในแม่นกเนี่ยแม่นกกับแบบสุขภาพร่างกายดีไม่เป็นอะไรเป็นเหมือนกันคือเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเรื่องโรคถ้าแนะนำน้องหมอแนะนำยังไงก่อนจะเอานกเข้าบ้านกักโรคใช่ถ้ามีนกอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยเอานกตัวใหม่เข้ามาแยกเลี้ยงก่อนคืออาจจะอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้ไม่ต้องแบบแยกสถานที่คนละห้องเลี้ยงแต่ว่าให้อยู่แบบคนละกรงกันแล้วก็ observe ในเปเปอร์เนี่ยเขาจะแนะนำเลยค่ะพี่พึ่งว่า 45-60 วันเพราะว่าบางทีแบบเชื้อมันซ่อนตัวอยู่มันยังไม่ถึงเวลาแบบฝักเชื้อออกมาเงี้ยนกก็จะไม่แสดงอาการป่วยแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆอย่างต่ำอะค่ะ30วันในการแบบควอรันทีนหรือกักโรคเอาไว้เนี่ยจะดีแล้วก็นอกนั้นก็คือดูแบบดูสภาพร่างกายของนกทั่วไปว่าแสดงอาการป่วยไหมขนโอเคไหมหลุดร่วงหรือเปล่าเขากินอาหารได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทั้งตัวนกแล้วก็กรงให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้แบบฆ่าเชื้อแล้วก็แบบไม่มีแบคทีเรียสะสมอยู่ตรงนั้นค่ะเป็นความรู้ดีๆเลยนะคะเป็นความรู้ที่ดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาจอยใหม่นะคะใครมีคำถามอะไรถามเราได้เลยนะคะยินดีพร้อมตอบทุกคำถามเลยค่ะหรือสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยนะคะวันนี้ไม่มีใครจอยไลค์กับเราเลยมันเหมือนคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะพี่เยอะเยอะแต่อยากลากบอสเข้ามาจอยด้วยอะคุณบอสมาจอยอะแกหลับแล้ววังตอนนี้ใช่ไหมไม่รู้ที่นี่น่าจะประมาณ5ดึกเที่ยงคืนดึกแล้วพี่พึ่งสวัสดีค่ะอยากเกิดเป็นกอซิล่าพี่บุ้งก็อยากเกิดเป็นกอซิล่าเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราติดตะกร้าไว้ให้ทางซ้ายมือนะคะโปรดักต์ทั้ง3ตัวของเรามีทุกไซส์ทุกขนาดนะคะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะคลิกที่ตะกร้านะคะเลือกได้เลยมีตะกร้า1ตะกร้า2ตะกร้า3ฝึกยังไงให้นิ่งครับพี่พึ่งนกอายุเท่าไหร่คะนกลูกนกอายุเท่าไหร่เบบี้อยู่ไหมการฝึกนกเนี่ยก็แบบใช้สกิลเหมือนกันนะคะใช้ความอดทนใช่อ๋อนกขนคุ้มนกยี่ห้ออะไรคะต้องถามเพราะว่านกแต่ละสายพันธุ์นั้นนิสัยเขาไม่เหมือนกันจริงๆนะหางสั้นหางยาวแตกต่างมาคอสั้นครับอ๋อสั้นฝึกง่ายมากเลยพันไหนฝึกยากสุดคะพี่พึ่งยากสุดอ่ะเกันเกพวกตระกูลหางสั้นเนี่ยฉันชอบอยู่กับต้นไม้อะไรซ้อนแบบปวดหัวปล่อยขี้เกียจเรียกคือขี้เกียจเรียกแต่ถ้าฝึกยังไงให้นิ่งนะคะสั้นส่วนใหญ่นิสัยของเขาแล้วตลอดเห็นหน้าคนไม่ได้แหกปากร้องอันนี้นิ่งยากบอกหน่อยแต่ฝึกยังไงให้เชื่องดีกว่าฝึกยังไงให้เชื่องนะคะที่เพิ่งแนะนำก่อนป้อนอาหารนะคะอย่าทิ้งอาหารไว้ในกรงเยอะเราจะใช้ฝึกเขาเรียกว่าฝึกความสัมพันธ์ความใกล้ชิดระหว่างเจ้าของกับนกนะคะให้เขากินอาหารจับมือเราใช่หรือว่าถ้ายังป้อนอยู่ขนคุมเนี่ยพี่เพิ่งเชื่อว่ายังป้อนให้ถือหลอดอาหารไว้วางนกในที่แรกอาจจะไม่ไกลมากอาจจะสัก60เซนห่างจากตัวเราหรือหน้ากรงแล้วเรายืนเรียกเขาเดินมาหาหรือบินมาหายอดทีหนึ่งนะถือสลิงไว้นกหิวอะอยากหาเจ้าของเขาทำได้กิฟต์มีกิฟต์ให้เขาก็คือรางวัล
ลูบหัวจุ๊บเขาหน่อยเกาใต้ปีกเกาหูอันนี้คือการฝึกความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องปื๊ดทีเดียวหมดเอาไปใหม่อยู่ไปยืนใหม่แล้วอยู่มาใหม่เขาทำได้ให้รางวัลป้อนอาหารนะคะเรียกยังไงอะคะเรียกก็เหมือนแบบเรียกชื่อเขาถือว่าสมมติว่าชื่ออะไรดีแคลเซียมเขาเซียมมาเขามาเอ้ามาเหมือนแบบมีพลังฮึดให้เขาอะแล้วถือสลิงบางคนนี่เลยสมมตินี่เป็นถ้วยอาหารเนี่ยมาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกันเรียกเขาจะเกิดแรงฮึดแล้วอีกอย่างนึงโนก็จำเจ้าของได้จำเสียงเขาจำได้นะเราป้อนเขามาเขาเรียกเขามาทีแรกเขาอาจจะงงๆหน่อยว่าแบบเรียกฉันหรออะไรอย่างเงี้ยแต่แป๊บเดียวค่ะการฝึกง่ายเชื่อพึ่งแล้วก็คือจำไว้นกอิ่มอ้วนดื้อ mix oil 30 ml มีค่ะกดในตะกร้าเลยนะคะตะกร้าที่3ค่ะมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยค่ะสั่งได้ค่ะจัดติ๊กปะเนี่ยไม่ใช่ใช่วันนี้จัดติ๊กไหนวันนี้ FC เราไม่เข้าแต่คนอื่นเข้าเยอะก็ไม่เป็นไรmix oil มีทั้ง30 100แล้วก็300 ml เลยนะคะแต่ว่าขนาดเล็กสุดก็คือใช่30 ml ลองเข้าลองกดเข้าไปดูในตะกร้าค่ะถ้าเกิดว่าไม่เจอยังไงบอกพี่พึ่งได้ นะคะหรือทักแชทได้แต่ก็พี่พึ่งว่าไม่พลาดพี่พึ่งติดตะกร้า product ไว้ครบหมดเลยค่ะยังไงบอกพี่พึ่งด้วยนะว่ากดได้ไม่ได้สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะพิมพ์คำถามได้นะคะวันนี้คุณเบบี้มันช่วยอะไรมั่งครับผมหาวิตามินอยู่ตัวมิกซ์ออยล์ใช่ไหมคะตัวมิกซ์ออยล์ก็จะช่วยให้นกคึกคักคลายเครียดบำรุงขนค่ะบำรุงร่างกายทุกส่วนเลยเพราะว่ามิกซ์ออยล์เราอะสกัดจากถั่วถึง7ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพวกวอลนัทอัลมอนด์ฮาเซนัทนะคะน้ำมันมะพร้าวแมคคาเดเมียพิตาชิโอบาซิลนัทนะคะอันนี้เราเป็นการสกัดเย็นค่ะฉะนั้นแล้วคุณค่าสารอาหารนี้เนี่ยจะครบถ้วนทั้งหมดเลยนะคะอีกทั้งยังรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ของนกระบบภายในของนกนะคะตัวมิกซ์ออยล์ของเราเนี่ยหรือน้ำมันพลายที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยก็คือแบบช่วยบำรุงทุกอย่างเลยมีวิตามินและธาตุหลายๆตัว อยู่ในมิกซ์ออยล์รวมถึงพวกกรดไขมันค่ะไขมันดีด้วยใช่ใช่โอเมก้า369แต่ก็ให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอย่ามือหนักเกินไป กินได้ทุกสายพันธุ์ไหมครับนกปลาขอทุกสายพันธุ์เลยค่ะคนก็กินได้นะคะเคสมาหมดแล้วอันนี้รอเล่นนะคะเป็นโปรดักต์สำหรับนกจริงจริงๆแล้วคนก็กินได้แหละนะแต่ว่าต้องกินมาทุกตัวแหละถึงได้น่ารักนี้ไงดูนะเขาไม่ยอมอาบน้ำเองทำยังไงครับจริงๆแบบพออากาศร้อนนกจะเล่นน้ำนะเล่นเล่นแต่บางตัวก็ไม่เล่นอ๋อแล้วแต่นิสัยเขาใช่บางตัวนี่แบบตีปีกไซส์ขนหูเห็นน้ำนี่กระโดดแอฟริกันเกพีนี่กระโดดลงไปในกระบะเลยอะเวลาล้างกรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่อาบน้ำนะคะเอาฟอกกี้แต่ก็แนะนำถ้าอากาศช่วงฝนตกอย่าไปอาบให้เขานะคะเว้นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าฝึกการอาบน้ำเนี่ยเราใช้ฟอกกี้ค่ะช่วงแดดอ่อนๆช่วงซ้ายหรือว่าช่วงบ่ายสัก4โมงเย็นอย่างเงี้ยนกจะชอบอาบน้ำก็คือเอาฟอกกี้ฉีดๆให้เขารู้ว่านี่คือการอาบน้ำนะแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นเขาไส้คนเขาอะไรนั่นคือเขารีแลกซ์เลยค่ะอาบตอนที่อากาศแบบเย็นๆหน่อยใช่ไหมคะพี่พึ่งค่ะใช่อากาศหมายถึงแดดแบบแดดอ่อนๆนะไม่ใช่แดดแรงจัดถ้าไปตอนเที่ยงตอนอะไรอย่างเงี้ยเขาร้อนจริงนะเขาต้องการอาบน้ำจริงนะแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการฮีทสโตรกได้งานกจะทนอุณหภูมิได้สูงนกเนี่ยอีกควรมันไม่ใช่คำว่าทนจะบอกไงเซนซิทีฟกับอุณหภูมิใช่ใช่ใช่อย่าให้มันสวิงเกินนะเหมือนเราอะร้อนจะจัดแล้วเราไปเจอน้ำเย็นอะเรายังรู้สึกแบบบึ๊ดนิดนึงแล้วนกเขาตัวนิดเดียวเองอะพอดีกลางวันผมไม่ได้อยู่บ้านอะดูเขาผ่านกล้องน่าสงสารเขายอมยืนลิ้นห้อยเลยแสดงว่าร้อนมากใช่ไหมคะ
ต้องวางน้ำไว้ในกรงค่ะพี่พึ่งแล้วก็แบบถ้าไม่อยู่บ้านตอนกลางวันก็คืออาจจะเปลี่ยนน้ำเช้าเย็นคือพอน้ำสะอาดนกเข้าถึงแหล่งน้ำได้แบบตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะกินน้ำเยอะขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบอากาศเย็นลงเพราะว่าแบบจะได้กินน้ำเข้าร่างกายก็จะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนน้ำบ่อยๆค่ะเช้าเย็นจะช่วยได้บ้านอยู่ใกล้ถนนช่วงก่อนนะคะอากาศร้อนซึ่งบางวันเนี่ยไป40กว่าองศา คือเรายังลิ้นห้อยเลยค่ะนะภาษาอะไรกันนกอย่างพี่พึ่งอ่ะแก้ปัญหาอันนี้เวของพี่พึ่งนะช่วงนั้นอ่ะความร้อนเยอะใช่ป่ะนกก็อย่างเงี้ยค่ะลิ้นห้อยพี่พึ่งก็เลยเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์แต่ไม่ใช่เปิดแบบหมดคูลเย็นจัดนะเอาให้แบบอากาศกำลังดี26-28องศานกอยู่กันสบายค่อนข้างร้อนเลยประมาณ34-36องศาไม่ใช่ปัญหานะคะภายในบ้านก็คือนั่นแหละค่ะอย่างที่น้องหมอกตองบอกก็คือวางน้ำให้เขาเปลี่ยนน้ำเช้าเย็นให้น้ำสะอาดตลอดเวลาบางคนก็ติดสปริงเกอร์ไว้ในกรงช่วยได้เหมือนกันเท่าที่พูดน่าจะอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านน่าจะติดสปริงเกอร์ไม่ได้ก็คือในกรงอาจจะวางถ้วยน้ำด้วยแล้วอีกอันนึงก็เป็นแบบถ้วยกระมังที่ใหญ่นิดนึงอะค่ะใส่น้ำเอาไว้ให้เขาก็ได้เผื่อเขาร้อนแล้วเขาอาจจะลงไปเล่นน้ำเองก็ได้เช่นกันวางสองอันเลยอย่างนี้ค่ะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้ใครมีคำถามอะไรถามได้เลยค่ะควรใส่น้ำให้เยอะไหมครับน้ำสำหรับอาบน้ำสำหรับอาบถ้าหนกสั่นประมาณสัก20-30เซนเดี๋ยวก่อนนะประมาณนี้กี่เซนน่าจะไม่ถึง10มันนิ้วนึงได้อ่ะนิ้วนึงก็3เซนค่ะพี่พึ่งเอาว่า5-10เซนประมาณนี้ไม่เกินถ้า10เซนประมาณนี้ใช่ใช่5-10เซนค่ะเกือบแล้วเกือบทำนกเขาจมน้ำแล้วสอรี่นะคะข้อนิ้วตองนิ้วชี้ข้อนิ้วตอง1ข้อละอย่ายาว 1.2 เซนทำไมตองถึงจำได้พี่พึ่งรู้ว่าเพราะว่าตอนที่เรียนมันจะมีวิชาวัวที่เขาอ่ะให้ล้วงทวารวัวแล้วก็เข้าไปจับว่าตอนนี้ลูกวัวอยู่เท่าไหร่เฮ้ยมันล้วงไปได้ด้วยหรอคือจับตั้งแต่ไข่ที่มันลงมาฝังตัวในมดลูกอะค่ะจับแล้วก็พอจับอ่ะเราต้องคำว่าแบบขนาดไข่อ่ะมันประมาณเท่าไหร่มันก็จะกะระยะได้ว่าอันเนี้ยวัวตั้งท้องมาประมาณกี่เดือนแล้ว oh. แต่ว่าบางทีถ้าจับไปถึงระยะสุดท้ายที่วัวใกล้จะคลอดแล้วสเตจ4อ่ะมันก็จะจับได้เป็นแบบกะโหลกของลูกวัวเลยจับได้เป็นหัวของลูกวัว oh. มันก็เลยต้องจับว่าข้อนิ้วนึงของเราอ่ะมันขนาดเท่าไหร่เพื่อที่พอเวลาไปรูปไอ้ไข่ที่มันฝังตัวในมดลูกก็จะกะขนาดไข่ได้ว่าอันนี้มันวัวมันตั้งท้องว่ากี่เดือนแล้วผมให้เขาประมาณ1ข้อนิ้วพอจะได้ไหมครับได้ค่ะได้ไม่ใช่ปัญหาก็กำลังดี1ข้อนิ้วใช่ก็ประมาณ1นะเนาะโหแล้วเดี๋ยวต่อเรื่องวัวนะแล้วคือล้วงเข้าไปแล้วก็มันไม่มีถุงน้ําค่ําหรอมีค่ะมีจะต้องจําไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นถึงกับแบบต้องสอบเลยอ่ะค่ะคือเหมือนพออาจารย์สอนน่ะก็คือจะให้แบบล้วงอ่ะวัวตัวนี้ลองล้วงดูว่าตั้งท้องหรือยังถ้าตั้งท้องแล้วท้องมากี่เดือนแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีพวงของไข่นี่แหละที่มันมาฝังตัวอยู่ที่มดลูกจับมดลูกไม่ใช่อันนี้ลำไส้ใช่มันแบบต้องแยกเพราะว่ามันเป็นรูเปิดเดียวกันไงพอรวมเข้าไปก็ตรงนี้มันก็จะเป็นลำไส้ตรงนี้เป็นระบบสืบพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ้าวแล้วเดี๋ยวนะแล้วแบบไข่มันเนี่ยไข่วัวเนี่ยไข่เหมือนคนก็มีไข่อย่างนี้ของเราจับเข้าไปเราก็เจอไข่อย่างนั้นดิก็เวลาที่หมอสู่ล้วงของเราอะอันนั้นเขาก็จะมันก็เจอไข่วัวน่าจะเจอคือจับแล้วไข่ของวัวมันเหมือนไข่ไก่ไหมคะ
ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนเมือกที่หุ้มอยู่เพราะว่ามันฝังตัวในมดลูกไงมันก็จะเป็นเนื้อเยื่อนึงที่แบบเราสัมผัสได้ค่ะอู้ตายแล้วเมื่อเราคุยเรื่องวัว1ข้อนิ้วผมประมาณ 2-3 เซนได้ค่ะก็1ข้อนิ้วได้ก็ประมาณสัก 2-5 เซนได้เลยค่ะไปวัดไปวัดข้อนิ้วเลยอ่ะถึงจะไปวัดข้อนิ้วเลยแล้วก็ตอนสอบก็คือสุ่มว่าแบบเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้แม่วัวตัวไหนแล้วก็สุ่มหลวงดูว่าเออแม่ถ้าคนที่แบบดวงดีเลยอ่ะก็คือได้แม่วัวสเตจสุดท้ายของแกเออจะจับเจอกระดูกแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษข้อสอบเลยว่าเลข4ก็คือสเตจสุดท้ายแหละสเตจ4เงี้ยก็ง่ายเลยแต่สำหรับคนที่ดวงไม่ดีได้1 2 3อ่ะก็ต้องไปจับไข่แบบรูปๆแล้วก็เดากันเองว่าเราคือต้องแบบเราต้องเดากันเองด้วยว่าคือเหมือนเนี่ยแม่วัวท้องอยู่กี่เดือนแล้วใช่มั้ยแต่มันจะมีวิธีแยกอยู่อ่ะเพิ่งเคยวัดเหมือนกันสุดเห็นป่ะหนูเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยวัดเลยว่า1ข้อนิ้วพี่เนี่ยมันกี่เซนเดี๋ยวกลับไปพี่ต้องวัดมั้งล่ะเนี่ยเดี๋ยวตลับเมตรดิจิตอลก็ได้เดี๋ยวต้องวัดมั้งล่ะเกิดจากน้องหมอตองนะจุดประกายความคิดของทุกคนนะคะทุกคนต้องวัดข้อนิ้วมันใช้ได้หลายประโยชน์มากเลยนะคะว่าข้อนิ้วเราเนี่ยกี่เซนนะคะของน้องหมอตอง 1.2 เซนของคุณดีรพัฒน์นี่เท่าไหร่นะ 2-3 เซนใช่ของคนอื่นกี่เซนพิมพ์เขามาได้นะคะวันนี้สนุกเนาะค่ะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาจอยใหม่นะคะตอบปัญหาธาตุนกวันนี้ค่ะท็อปปิกของเราแล้วอย่าลืมนะหาดแหลมเจริญเนาะวันเสาร์ที่18นะคะใครเจอเราสองคนเซย์ฮัลโหลให้ด้วยนะคะวันนั้นเราก็จะไปไลฟ์กันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบ่าย3นะคะใครที่รอติดตามทาง TikTok ก็เตรียมคำถามมาเยอะๆเลยนะจะได้ไม่เหงาขอบคุณมากเลยที่ทุกคนแบบแบบซัพพอร์ตกันเต็มที่ทั้งหัวใจทั้งดอกกุหลาบใครยังไม่ส่งเลยนะก็คือแบบเดี๋ยวตื่นเต้นมากเลยที่เราจะขยับไลฟ์ไปไลฟ์ที่ทะเลอ่ะบรรยากาศดีกินข้าวฟรีใช่แล้วก็จะมีเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูด้วยนะจะมีแบบไปปล่อยนกบินกันอ่ะที่ดินทะเลอ่ะนกน่าจะแบบคิดว่าน่าจะหลายร้อยตัวตอนที่ผ่านมาก็จะประมาณ400-500600-600ตัวนะคะแล้วงานนี้เป็นงานแกนไฟด้วยงานใหญ่อยู่ก็นกเยอะทั้งนกเล็กนกกลางนกใหญ่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือปกติถ้างานใหญ่ก็จะมี400ตัวเลยเหรอคะพี่ลุงใช่เกินด้วยนกมากคอบินเต็มท้องฟ้าส่วนมากเดี๋ยวไปถึงจะเก็บภาพบรรยากาศมาเยอะๆเลยแล้วก็ตอนไลฟ์ก็จะแบบพยายามให้เป็นช่วงที่แบบเขาบินกันเนี่ยมันน่าจะแบบสวยอ่ะแล้วแบบใครอยู่แถบนั้นนะคะไปจอยกันได้นะคะไปจอยที่งานกันได้เจอหน้าก็คือแบบบูธของเราจะไปตั้งจะเป็นบูธสีดำจะเป็นนั้นสีดำนะคะอยู่บริเวณทางเข้าละค่ะยังไม่รู้เลยว่าสตาฟเขาจัดที่ตรงไหน นะคะ จะมีพิมพ์กอนโดล่าอย่างเงี้ยกอนโดล่าเฮลอย่างเงี้ยก็เข้าไปเซย์ฮัลโหลจะเจอเราสองคนนั่งอยู่นะคะสวยๆมีใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาเพิ่มเติมนะคะเข้ามาคุยเล่นก็ได้นอกเหนือเรื่องนกก็คุยเรื่องอื่นก็ได้สวัสดีคนที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะทุกคนเลยใช่โอ้แป๊บๆนี่เราไลฟ์กันชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้เออ2 ทุ่มแล้ว แม่ให้นอน2 ทุ่มครึ่งทุกวันเลยอ่ะปวดหัวแต่ช่วงนี้พี่เพิ่งนอนดึกนอนไม่พอลูกนกเบบี้ไงเกิดหันนี่ไม่ขิงนะมีหันไม่ได้ขิงเลยมีหันเขาเพิ่งเกิดวันนี้ก็แบบเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเก็บของในรถก็ป้อนนกก่อนเลย2 ชั่วโมงป้อนที2 ชั่วโมงป้อนทีนะคะตอนนี้ก็ห้องนอนยังไม่ได้ขึ้นเลยค่ะนอนโซฟานอนหน้าตู้นกเฝ้านก
ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการป้อนลูกนกสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือต้องบอกไว้ก่อนว่าทฤษฎีแต่ละคนอ่ะก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันประสบการณ์ใช่คือแบบบางทีมันอาจจะเป็นความคิดของพึ่งเวของพึ่งอะไรเงี้ยหากถูกผิดอะไรก็ขออภัยกับน้องหมอก็คือเป็นในเปเปอร์ก็ไม่ได้ถูกเสมอใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราก็น่าจะให้แบบข้อมูลได้ในส่วนของเบื้องต้นเนอะแล้วก็ตามทฤษฎีที่เราเจอกันมากับที่น้องหมอเรียนมาเนอะก็เดี๋ยววันเสาร์เจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ปิดไลฟ์ก่อนนะ2 ทุ่มแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบอยู่กับเรามาตลอดชั่วโมงนึงนะคะขอบคุณ FC ทุกคนเลยค่ะแล้วยังไงวันเสาร์เจอกันเนอะค่ะสวัสดีทุกคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ